เหตุการณ์นี้คนร้ายจำนวน6คนนะคะไปเกาะเหตุใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจที่บ้านต้นชดพื้นที่หมู่4ตําบลลำพญาอําเภอเมืองจังหวัดยะลาส่งผลให้เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนเสียชีวิตไป2องนายแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อาสาอีกหนึ่งนายได้รับบาดเจ็บถูกกระสุนบริเวณหัวข่าวซ้ายและมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งคนด้วยนะคะถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลศูนยะลา หลังก่อเหตุยิงป้อมตำรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านต้นชดคนร้ายได้ชิงอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตไปด้วยสองกระบอกแล้วก็โปรยตะปูสกัดเส้นทางโดยขับจักรยายนยนต์หลบหนีไปทางบ้านต้นหยีพื้นที่หมู่เจ็ดตำบลลำพยาค่ะจากการสอบสวนทราบว่าขณะที่กำลังอาสาสมัครและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อยู่ประจำจุดตรวจเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนก็มีคนร้าย แต่งชุดดำอำพรางใบหน้า6คนขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบยี่ห้อและไม่ก็แล้วก็ไม่ทราบทะเบียนจำนวน6คันขับมาจอดที่ข้างจุดตรวจแล้วก็ใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มเข้าใส่นะคะเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทันตั้งตัวต่อสู้จนทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวซึ่งหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานสิทธิ์เข้าไปตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานในจุดเกิดเหตุ พบปลอกกระสุนปืนขนาด5.56มมและ9มมตกอยู่หลายปลอกก็เลยเก็บรวบรวมหลักฐานไว้เพื่อจะนำไปตรวจสอบ DNA เเพื่อหาความเชื่อมโยงของกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้ค่ะเบื้องต้นเชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางหน่วยความมั่นคงก็มีการแจ้งเตือนให้ทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังการก่อเหตุต,ตอบโต้ของกลุ่มคนร้ายไว้ด้วยค่ะ